ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็สำหรับผู้ที่ทำการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราก็จะต้องตระหนักแล้วก็ทบทวนนะครับพยายามให้คะแนนนะครับพยายามให้คะแนนว่าวันนี้เราถือศีลอดเนี่ยนะครับเรามีข้ออะไรที่บกพร่องบ้างนะครับหรือว่ามีสิ่งไหนที่เรานั้นได้กระทํานะครับแล้วก็มันเกิดความไม่เหมาะสมซึ่งมันจะทําให้ผลบุญในการถือศีลอดของเราเนี่ยลดน้อยนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการเสียศีลอดนะครับแต่การตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าพระองค์จะทรงตอบแทนด้วยพระองค์เองตรงเนี้ยนะครับมันจะทําให้ศีลอดของเรานะครับมันบกพร่องไปแล้วก็ผลบุญที่เราจะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันก็จะขาดตกบกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราถือศีลอดนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเราก็จะได้รับความเบิกบานนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้นะครับว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยนะครับของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือนะฮะหลังจากที่เราได้ละศีลอดเนี่ยเราก็จะมีความเบิกบานนะครับอย่างที่2ก็คือตอนที่เรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเราโดยรายงานจากอบีฮุรอยเราะห์นะฮะอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิศออิมวะลิศออิมฟัรฮะตานยะฟรหุฮูมาอิซาอัฟตอรفريح بفطره وإذا لقي ربه فريح بصومه رواه مسلم นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะครับคนถือศีลอดเนี่ยนะครับเขาจะมีความสดชื่นเบิกบานอยู่2อย่างนะฮะอย่างแรกก็คือนะครับในช่วงที่เขาละศีลอดนะครับอินทผาลัมเม็ดแรกนะครับที่เข้าไปสู่ร่างกายมันทําให้นะฮะเลือดของเราเนี่ยมันชุ่มชื่นนะครับเราก็จะมีความสุขในขณะที่เราหิวกระหายนะครับแค่อินทผลัม1เม็ดเนี่ยนะครับนั่นมีคุณค่ามากเป็นคําแรกนะครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขนะครับหรือว่าน้ําแก้วแรกก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับในขณะที่เราละศีลอดและอีกอย่างนึงนะครับที่เราจะมีความสุขก็คือเมื่อเราไปพบนะครับกับพระผู้อภิบาลของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราได้เป็นผู้ที่ถือศีลอดในตอนนั้นนะครับก็สองอย่างนะฮะอยากจะให้พี่น้องนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ผลบุญได้ซุนนะนะครับอย่างเต็มเปี่ยมในเดือนรอมฎอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์